สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชรองศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตโพสต์เฟซบุ๊กหัวข้ออาจารย์ธำรงศักดิ์โพงานวิจัยส่วนบุคคลของรองศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากคนทั้งประเทศผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 52.32 ล้านคนจำนวน 4,588 คนใน57จังหวัดเรื่องทัศนคติของประชาชนต่อการเลือกตั้งและสังคมการเมืองไทย2566ข้อคำถามท่านคิดว่าระบอบประชาธิปไตยต้องมีหรือต้องยกเลิกสมาชิกวุฒิสภาแต่งตั้งผลวิจัยพบว่าผู้เห็นว่าต้องยกเลิกสว .55.24 ผู้ที่เห็นว่ายังต้องมีสว .18.29 ไม่แสดงความเห็น .26.47ภาคที่มีทัศนคติว่าต้องยกเลิกสว.แต่งตั้งมากที่สุดคือภาคอีสาน64.83ตามมาด้วยภาคเหนือ59.45ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร57.65ท้ายสุดเป็นภาคใต้51.10ภาคที่มีทัศนคติว่ายังต้องมีสว.แต่งตั้งมากที่สุดคือภาคเหนือ20.3รองลงมาเป็นภาคใต้19.75ตามมาด้วยภาคอีสาน13.75ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร11.68เปรียบเทียบกับการสำรวจทัศนคติของคนกรุงเทพพบว่ามีลักษณะใกล้เคียงกันคนกรุงเทพที่เห็นว่าต้องยกเลิกสว.แต่งตั้งมี58.75ผู้ที่เห็นว่ายังต้องมีสว.แต่งตั้ง18.08ไม่แสดงความเห็น23.17เปรียบเทียบกับการสำรวจทัศนคติของคน Gen Z 18-26 ปีพบว่าคน Gen Z เห็นว่าต้องยกเลิกสว.แต่งตั้งมีมากถึง85.50ส่วนผู้ที่เห็นว่ายังต้องมีสว.แต่งตั้งมีเพียง5.10ไม่แสดงความเห็น9.40จากการเก็บข้อมูลเชิงลึกคนไทยที่เห็นว่าต้องยกเลิกสว.แต่งตั้งมีคำอธิบายในแนวทางเดียวกันกับของคน Gen Z และคนกรุงเทพได้แก่สว.แต่งตั้งไม่ได้เป็นผู้แทนของประชาชนผู้แทนของประชาชนที่แท้จริงต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนสว.แต่งตั้งเป็นตัวแทนของฝ่ายเผด็จการสว.แต่งตั้งเป็นผู้แทนของคณะรัฐประหารสว.แต่งตั้งเป็นผู้รักษาสืบทอดอำนาจคสช.สว.แต่งตั้งทำให้เราไม่ได้นายกรัฐมนตรีที่ประชาชนตั้งใจเลือกสว.แต่งตั้งทำให้เราไม่ได้รัฐบาลของประชาชนเพื่อประชาชนสว.แต่งตั้งเป็นผู้แทนทหารสว.แต่งตั้งทำหน้าที่พิทักษ์รัฐบาลทหารเป็นสำคัญสว.แต่งตั้งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยสว.แต่งตั้งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศสว.แต่งตั้งเป็นตัวถ่วงความเจริญของชาติสว.แต่งตั้งทำให้ส.ส.และพรรคการเมืองไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการนี้ให้เป็นประชาธิปไตยได้สอดคล้องกับทัศนคติของคนไทยส่วนใหญ่ที่เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2560นี้เป็นฉบับเผด็จการ56.80สำหรับคนไทยที่ยังให้มีสว.แต่งตั้งให้คำอธิบายว่าสว.แต่งตั้งเป็นผู้คอยปกป้องความพยายามเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องมีสว.แต่งตั้งเพราะความจำเป็นของบ้านเมืองต้องมีสว.แต่งตั้งเพื่อรัฐบาลมีเสถียรภาพในการทำงานสว.แต่งตั้งเป็นผู้แทนประชาชนเช่นเดียวกับส.ส.สว.แต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพสว.แต่งตั้งไม่ใช่นักการเมืองสว.แต่งตั้งทำหน้าที่ช่วยกลั่นกรองกฎหมายของพวกส.ส.สว.แต่งตั้งทำหน้าที่ทวงดุลการทำงานของพวกส.ส.ข้อเสนอแนะของผู้วิจัยจากเหตุการณ์ทางการเมืองใน3เดือนที่ผ่านมาหลังการเลือกตั้ง14 พฤษภาคม 2566การที่สว.แต่งตั้งเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ทำให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่ได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีและพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลทำให้นโยบายพรรคที่ได้คะแนนหาเสียงจากประชาชนมากที่สุดเป็นลำดับหนึ่งไม่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นการดำเนินงานของรัฐบาลใหม่ได้ดังนั้นในประเด็นคำถามนี้ว่าท่านคิดว่าระบอบประชาธิปไตยไทยต้องมีหรือต้องยกเลิกสมาชิกวุฒิสภาแต่งตั้งควรได้ทำการสำรวจทัศนคติประชาชนทั้งประเทศเพื่อที่จะนำมาเป็นองค์ประกอบกำหนดทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ